าจากไหนครับมาจากบ้านโป่งค่ะราชบุรีค่ะราชบุรีแล้วตั้งใจมาดำนาใช่พอดีเห็นซากิลงในเพจค่ะก็เลยแบบว่างพอดีก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วรถไฟมาเลยคนมาช่วยเยอะไหมวันนี้วันนี้ก็เยอะเมื่อวานก็เยอะวันก็เยอะใช่ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะนักกีฬานักกีฬาดำน้ำเลยไหมเล่นน้ำเล่นน้ำหรอกเล่นนักกีฬาไม่ช่วยดำน้ำมาขี้ขาดนักสื่อชอบไหมดำน้ำชอบชอบอ่ะชอบชอบดำไหนนักสื่อดำน้ำไหมดำจีไม่ดำจีครับวันนี้ก็มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศดำนาบ้านซากินะครับเขาก็เริ่มดำนากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับว่าความรู้สึกนะครับของคนที่ทำนานะครับแล้วก็สมัยนี้ไม่มีใครทำแล้วนะครับผมก็มาเยี่ยมน้องวันนี้นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ฉุยดูว่าเขารู้สึกไงบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์ซากิแล้วที่สำคัญก็คือนะครับจะมี FC จะมีเพื่อนของซากินะครับมาจากกรุงเทพบินมาจากกรุงเทพบินมาดำนานะครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับคือเบสมาจากไหนครับมาจากบ้านโป่งค่ะราชบุรีค่ะราชบุรีแล้วตั้งใจมาดำนาใช่พอดีเห็นซากิลงในเพจค่ะก็เลยแบบว่างพอดีก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วรถไฟมาเลยปกติเคยดำน้ำไหมครับไม่เคยค่ะมีแต่ว่าเคยพาเด็กๆไปดูเขาดำนาอะไรเงี้ยแต่ตัวเองไม่เคยลงดำนาก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยรู้วิธีการมาก่อนวิธีการมีแต่ทฤษฎีในหัวค่ะแต่ปฏิบัติจริงก็ได้มาทำวันนี้ค่ะไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสนุกไหมสนุกค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนแปลกประหลาดใจในความแม่ๆอะไรเงี้ยค่ะที่เขาลงไปค่ะไวมากเลยวันนี้ลงกันกี่คนครับโอ้10กว่าเกือบ20ได้นะคะเยอะมากๆค่ะเกือบ20คนลงแขกดำนานะสนุกค่ะสนุกต้องตอนถ้าเกิดว่าตอนเกี่ยวข้าวค่ะเบ๊กจะมาอีกมั้ยมาค่ะเดี๋ยวต้องมาอีกแน่ๆมาดูแบบมาดูผลงานใช่ใช่ยังไงซากิขึ้นจากดำนาเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่เจ็บกล้ามหมดแล้วคนมาช่วยเยอะไหมวันนี้วันนี้ก็เยอะเมื่อวานก็เยอะวันก็เยอะใช่ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะมาช่วยมากันหมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่หลายคนแต่ว่าแบบส่วนมากคนเก่งๆแบบอายุ60น่าจะ70แต่ก็ยังแข็งแรงใช่ไหมใช่ทำเร็วด้วยทำนาญี่ปุ่นกับทำนาไทยเนี่ยซากิเคยทำที่ญี่ปุ่นไหมไม่ค่ะไม่เคยมาทำที่ไทยครั้งแรกอะเนาะใช่แล้วก็ทำด้วยมือทำด้วยมือด้วยใช่ที่ญี่ปุ่นใช้เครื่องหมดแล้วเทคโนโลยีหมดเลยที่นี่ก็มืออย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยเก่งมากแล้วตอนนี้ช่วงนี้ก็ดำนาใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่เสร็จแล้วทำในอีปีแล้วรอบต่อไปถ้าเกิดว่ามีคนอยากที่จะมาอีกครั้งนึงอ่ะมาเยี่ยมซากิอ่ะน่าจะเป็นช่วงไหนพม่ามกราน่าจะอันนี้เข้า3เดือนก็เลยน่าจะมกรามกราเนาะใช่มกราเนี่ยเข้าตั้งท้องพอดีเลยใช่ไหมก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็ชวนมาที่นี่ได้เนาะใช่ได้เลยค่ะสนุกมากวันนี้เมื่อวานก็ใช่สนุกมากินราเมงแล้วก็เกี่ยวข้าวกันใช่ไหมได้ต้องบอกก่อนล่วงหน้าเนาะทักมาก่อนล่วงหน้าช่วยกันไปบ้างเซตภารกิจก็โอเคเมื่อสักอีดพึ่งตั้มพี่เล็กเนาะจ้าพี่เล็กแล้วก็ครั้งแรกด้วยนึกคือได้ลบมาทำน่ะเพราะว่าแต่ก้อนมันพี่เทเลวก็เขาเคยทำหน้าเถียนมันไม่มีแล้วหน้าบริเวณนี้เดี๋ยวก็เราลองทำเละทำให้เด็กๆเละเหมือนคนแก่ๆก็เทในบริเวณนี้คือเขาก็ไม่รู้จีดำหน้าเถียนน้อยในหมู่บ้านเพราะไม่มีหน้าแล้วแล้วก็พอเราได้ตั้มนี้คนแก่ๆส่วนมาก5-60ได้มาช่วยกันคือยังหน่อยๆเขาก็ยังได้พูดคุยในการดำหน้าได้คือมีความสุขมีความสุข